ข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคเห็นแก่ตัวรับหากใช้ชื่อนี้ไม่ได้จะใช้พรรคเห็นแก่ชาติมุ่งหวังเน้นแก้ไขปัญหาให้ประเทศขณะตั้งใจหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนายกฤตตกบุตรว่าที่หัวหน้าพรรคเห็นแก่ตัวเปิดเผยว่าสาเหตุที่ใช้ชื่อพรรคนี้เพราะต้องการสื่อให้เห็นว่าทุกคนต้องทำตัวเองให้ดีเพื่อมาร่วมกันพัฒนาประเทศแต่หากใช้ชื่อนี้ไม่ได้เพราะขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมืองก็ได้เตรียมสำรองไว้ชื่อพรรคเห็นแก่ชาติแต่ส่วนตัวอยากได้ใช้ชื่อพรรคเห็นแก่ตัวและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคก็เห็นตรงกันที่จะใช้ชื่อนี้ส่วนเรื่องนโยบายของพรรคจะเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประเทศซึ่งส่วนตัวมีความสามารถด้านการจราจรหากมีอำนาจสามารถแก้ไขปัญหาได้แค่พลิกฝ่ามือส่วนเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเดิมทีมีความตั้งใจจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแต่ทางพรรคต้องการคนที่ทำเพื่อประเทศและประชาชนและไม่มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นนั้นหรือไม่จึงต้องรอดูท่าทีก่อนปปท.ยังลุยตรวจเข้มเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทองเป็นวันสุดท้ายคาด1สัปดาห์จะรู้ผลนางสาวณัฐพรสิทธิชัยนักสืบสวนชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริตสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าทำการตรวจสอบทุจริตจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในพื้นที่ของอำเภอเมืองและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยทำการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการต่างๆงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้และไร้ที่พึ่งจำนวน45รายโดยนางสาวณัฐพรกล่าวว่าในส่วนของจังหวัดอ่างทองจะทำการตรวจสอบวันนี้เป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสรุปผลว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กระทำผิดจริงหรือไม่ภายใน1สัปดาห์ถึงจะทราบผลสรุปที่ชัดเจนซึ่งจากการสอบสวนผู้ยากไร้บางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุยังให้การไม่ชัดเจนและจำไม่ได้ว่าได้ลงลายมือชื่อรับเงินไปหรือไม่หลังจากนี้จะทำการรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อทำการสรุปและรายงานผลให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาขั้นสุดท้ายหากพบว่ามีมูลความผิดทางอาญาก็จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการส่งฟ้องคดีหากพบมีข้าราชการผิดวินัยก็จะส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดไปดำเนินการทางวินัยต่อไปรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเร่งพัฒนามาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าปรับปรุงกฎระเบียบรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางสาวชุติมาบุญญาประภสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลการสรุปการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ว่าอาเซียนย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรการและกฎระเบียบต่างๆเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมโดยที่ประชุมมีมติสำคัญในหลายประเด็นอาทิการเร่งสรุปผลการจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินงานไปสู่แผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2568นั้นอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้แล้วเสร็จซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคการค้าและการลงทุนลดต้นทุนธุรกรรมการค้าของผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนภายในอาเซียนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN